สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแอบส่องต้นโกจิเบอร์รี่ดำหรือว่าเกากีนั่นเองจ้านี่อันนี้อายุต้นได้1เดือนแล้วนะคะเอามาปลูกแซมกับผักกาดพวกผักสลัดค่ะนี่มีต้นมีต้นบางต้นก็โตบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะเหมือนเขาแย่งอาหารกันกับผักอะค่ะตอนนั้นไม่มีพื้นที่ก็เลยเอามาหวานๆไม่คิดว่าเขาจะงอกนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาแยกเขาออกจากผักกาดนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เพาะไว้หลังจากรุ่นนี้จะมีเพาะใส่แก้วไว้ประมาณ2ชุดอะค่ะอย่างต้นนี้ก็ใบบังนะคะใบผักกาดบังจะไม่ค่อยโตเลยเขาไม่ได้แสงเต็มที่จะมีต้นกลางๆอะที่โตกว่าเพื่อนนะคะ 3-4 ต้นอันนี้จะเพาะหลังนะคะประมาณหลังรุ่นแรกประมาณ10วันได้นะคะอายุเขาประมาณ3สัปดาห์จ้ะนี่จะโตไม่เท่ากันนะคะอันนี้ขึ้นเยอะมากเลยงอกเต็มถาดเลยเนี่ยจะแย่งอาหารกันหมดแล้วนะคะส่วนในแก้วนี่ก็ประมาณ 5-6 ต้นนะคะอันนี้ขึ้นแค่2ต้นเขาจะมีประโยชน์ในด้านบำรุงสุขภาพแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเยอะกว่าสีแดงอีกนะคะโกจิเบอร์รี่สีแดงก็ว่ามีประโยชน์แล้วนะคะสีดำเขาจะมีประโยชน์มากกว่าอีกนะคะเยอะนี่นะคะอันนี้สั่งมารอบ2แล้วนะคะสั่งมาจาก Shopee อันนี้200กรัมนะคะ2ขีดรู้สึกจะ156บาทนะคะนี่แล้วก็เริ่มชงกันเลยนี่นะคะน้ำใสๆนี่ค่ะใส่ไปสัก 6-7 นี่ประมาณ10เม็ดได้นะคะ 11-12 เม็ดนะคะนี่นะคะพอเขาใส่แล้วก็จะเริ่มเป็นสีม่วงค่ะละลายเร็วมากค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะจากน้ำใสๆนี่นะคะดูสีเขาสวยมากเลยนะคะถ้าใครจะทำอาหารที่เป็นสีม่วงหรือว่าสีฟ้าก็บีบมะนาวใส่ได้ค่ะแทนดอกอัญชันได้เลยนะคะสรรพคุณเขาจะมีทั้งช่วยบำรุงเลือดบำรุงสายตาต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวนะคะนี่เดี๋ยวเอาช้อนคนหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะแป๊บเดียวอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารแต่อย่างใดนะคะเป็นสีออกมาจากเม็ดเขาเลยค่ะนี่นะคะน้ำก็เป็นน้ำเย็นธรรมดานี่นะคะไม่ใช่น้ำอุ่นน้ำร้อนหรือถ้าใครชอบชงแบบน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนก็ได้นะคะอันนั้นก็จะยิ่งละลายเร็วมากกว่าเดิมนี่นะคะนี่นะคะสีม่วงสวยมากเลยถ้าใครจะทำขนมนะคะที่ใช้ที่เป็นสีม่วงทำวุ้นก็ได้นะคะไปผสมในเครื่องดื่มน้ำปั่นก็ได้ค่ะจะเป็นสีม่วงถ้าอยากให้เป็นสีฟ้าก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะคะดอกอัญชันนี่เขาจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือใครที่เป็นโรคเลือดจางนี่ทานเยอะไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืดแต่ว่าโกจิเบอร์รี่นี่เขาจะบำรุงเลือดค่ะบำรุงเลือดนี่เป็นสีฟ้าสวยมากถ้าใครอยากจะปลูกนะคะก็บีเมล็ดเขาแล้วก็เอาเมล็ดข้างในไปลงเพาะได้เลยเพาะง่ายมากค่ะอย่างที่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพาะง่ายมากเลยส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเขางอกแล้วเขาจะเป็นลูกให้เราหรือเปล่าอันนี้ต้องลองค่ะนี่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเขาโตแล้วจะเอาไปปลูกไว้ที่ต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะมีช่วงอากาศเย็นอยู่ช่วงปีใหม่นะคะธันวามกราเดือนกว่าค่ะเปอร์เซ็นต์เป็นลูกเขาน่าจะมีนะคะคิดว่าต้องมีอะค่ะเขาก็เป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะแต่ว่ามีหลายอย่างหลายประเภทที่สามารถปลูกในจังหวัดหรือภาคอากาศร้อนได้ค่ะภูมิภาคอย่างเช่นภาคอีสานก็ยังปลูกได้นะคะอยู่ที่เราดูแลนี่เห็นไหมคะส่วนใครที่สนใจนะคะเราสามารถส่งให้ได้นะคะประมาณ10หรือ20เม็ดนะคะได้แต่ว่าขอค่าส่ง20บาทนะคะเหมือนเดิมเพราะว่ามีค่าซองค่าจัดส่งจริงๆไปส่งวันก่อนฝากเขาส่งนะคะก็25บาทแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอาคิดง่ายๆตัวเลขกลมๆ20บาทพอนะคะค่าส่งถ้าใครสนใจจะลองเพาะได้เลยค่ะแจ้งมาได้ใต้คลิปเลยนะจ๊ะแล้วก็มาดื่มเพื่อสุขภาพกัน